าละครับในช่วงเม้นดีนะครับจะถามอัดหน่อยว่าได้พี่ขนในร่างกายเนี่ยส่วนไหนที่อยากจะกำจัดมันทิ้งมากที่สุดขนในร่างกายอ่ะพี่ใช่แล้วที่อยากกำจัดมันทิ้งอ่ะพี่เออต้องไหนดีอ่ะส่วนไหนของพี่อ่ะจะเป็นขนหน้าอกอืมเพราะว่ามีประมาณ4เส้นเองอ๋อมันแบบมันมาทำไมก็ไม่รู้แบบไม่มีประโยชน์อะไรแบบคือในร่างกายส่วนใหญ่เคยอ่านตามหนังสือวิทยาศาสตร์นะว่ามันจะมีเหตุผลของมันเองเช่นหนวดหรือคิ้วคิ้วกันกันน้ำหนวดก็กันอะไรเงี้ยเวลาเมืองหนาวไอ้เหี้ยขนหน้าอกสี่เส้นนี่กูไม่รู้มีกันอะไรไม่รู้ไม่มีประโยชน์แล้วสำหรับอัดอ่ะผมพี่คิดว่าขนส่วนไหนที่อยากจะกำจัดตรงแถวนิ้วเนี้ยผมก็เคยสงสัยเหมือนกันว่ามันจะมีทำไมอ๋อมึงมีขนที่นิ้วด้วยเหรอเนี่ยตรงนี้พี่ดูเนี่ยอย่างเงี้ยอีตรงเท้าเหรออ๋อมีกูมีเหมือนกันว่าเส้นนึงเออเนี่ยไอ้นี่ด้วยขนที่ไฝอ่ะบางคนอ่ะสมมติมีไฝนะออกมาเป็นพวงเลยอ่ะเป็นพลุเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่ตัดกันด้วยนะเออเขาบอกว่าห้ามตัดอะไรเงี้ยเหรอเคยได้ยินเขาบอกว่างั้นพี่ไม่ตัดล่ะไม่ได้เดี๋ยวมันทำไมมันรู้ไว้แล้วมันจะดีมันจะละรวยอะไรเงี้ยโอ้พุ่งเป็นพลุเลยเป็นพลุเลยแต่ผมเห็นคนไว้ก็ยาวเห็นรวยเลยเออก็จริงนะน้องๆล่ะครับที่ดูอยู่ในช่วงนี้คิดว่าขนตัวเองส่วนไหนที่อยากจะถอนมันมากที่สุดนะครับช่วงนี้เมนดิครับ